อ่ะกลับมาตรงนี้ดีกว่าถามกันเข้ามาเยอะคดีคุณเอ๋ไปถึงไหนถ้าพูดถึงคดีคุณเอ๋ปรินาเนี่ยต้องแบ่งเป็น3ส่วนต้องแบ่งเป็น3ส่วนนะค่ะส่วนที่1ที่ดินของคุณเอ๋ปรินา46ไร่ส่วนที่2ที่ดินของคุณเอ๋ปรินา682ไร่ส่วนที่3แล้วที่ดินของคุณพ่อคุณทวีไกรคุปอีกกี่ไร่จำไม่ได้แบ่งเป็น3ส่วน3คดีนะ3ก้อนในส่วนของคุณทวีไกรคุปนั้นมีประเด็นทั้งเรื่องบุกรุกสปก.บุกรุกป่าและไปฮุบที่ชาวบ้านที่เป็นคดีคลากระสังอยู่ค่ะคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรพักไว้ก่อนนะกลับมาที่คุณเอ๋2คดี2ส่วนในส่วนของ46ไอ้เจ้า46เนี่ยมันรุกที่ป่าในส่วนนี้จำได้ว่ากรมป่าไม้ก็ไปแจ้งความตำรวจละใช่ไปถึงไหนค้างไว้ก่อนนะค่ะอีกส่วนหนึ่งของคุณเอ๋682ไร่บุกรุกที่สปก.ไปถึงไหนคำตอบคือยังไปไม่ถึงไหนแต่ยังมองหน้ากันอยู่ระหว่างสปก.กับกรมป่าไม้ใครจะเป็นเจ้าภาพรุกขึ้นมาเช็คบินทางกฎหมายคุณเอ๋ปรินาเขารอค่ะเขารอกฤษฎีกาตีความค่ะเอาละครับแต่อยู่ๆก็มีข่าวว่ากรมป่าไม้จะร่วมกับตำรวจลงพื้นที่ราชบุรีอีกครั้งไปตรวจวัดที่ดินของคุณเอ๋อีกครั้งประกอบสำนวนประกอบคดีประกอบอะไรประมาณนั้น12กุมภาสังคมก็งงดังนั้นเราจะไปหาคำตอบกับอธิบดีกรมป่าไม้นะคะคุณอรรถพลเจริญชันสาค่ะไปถามเลยนะคะว่าทำไมมันล่าช้าเหลือเกินในความรู้สึกของผู้คนนะคะแล้วคดีมันไปถึงไหนอย่างไรจะจัดการได้ไหมแยกส่วนไหนที่กรมป่าไม้จัดการได้หรือส่วนไหนที่กรมป่าไม้เข้าไปยุ่งไม่ได้เอาให้ชัดอ่ะโอเคสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งที่จริงมีเรื่องที่ดินของคุณทวีไกรคุปด้วยนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพ่วงถามไปเลยกำลังไปกันที่ท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะคะคุณอรรถพลเจริญชันสานะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณมรัตครับครับฟันธงตรงประเด็น12กุมภาป่าไม้ตำรวจจะร่วมกันลงราชบุรีไปวัดพื้นที่อีกครั้งนะครับเป็นการวัดพื้นที่ในส่วน46ไร่หรือในส่วน682ไร่หรือในส่วนไหนครับที่จะวัดพื้นที่กันอีกทีนะฮะทั้ง2พื้นที่แหละฮะทั้ง2พื้นที่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นการนัดหมายจากคณะพนักงานสอบสวนในคดีที่เราไปแจ้งความร้องทุกข์ตำรวจนัดหมายมาสอบสวนตำรวจใช่ครับตำรวจประสานมาแล้วก็รวมไปถึงที่คุณวีระไปแจ้งความด้วยกันลงจะลงพื้นที่ไปดูในคราวเดียวกันเลยอ๋อครับครับทั้งรวมถึงคดีในส่วนที่คุณวีระไปแจ้งความก็จะรวบรวมกันไปประมาณนั้นนะถูกต้องครับทีนี้ที่บอกว่าจะลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะตรวจวัดทั้ง2ส่วนก็คือส่วน46ไร่และส่วน682ไร่ด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับใช่ฮะครับในส่วน46ไร่เราวัดไปหลายครั้งแล้วนะเราเคลียร์ไปแล้วยังพื้นที่ตรงนี้ยังมีตรงไหนอันนี้คือไปนำชี้ฮะไปนำชี้ให้กับทางตำรวจใช่ครับนำชี้ให้พนักงานสอบสวนก็คือไปใช่ถูกต้องฮะไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวนที่รับทราบว่าพื้นที่จริงมันเป็นอย่างนี้นะครับครับมีเนื้อที่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนครับครับตรงนี้มันเป็นขั้นตอนของกฎหมายอาญาขั้นตอนของทางตำรวจเขานะตำรวจตำรวจผู้แจ้งความจะต้องไปนำชี้ที่บอกว่ารุกร้ำนั้นก็ต้องไปนำชี้แนวที่ดินให้มันชัดขึ้นถูกต้องครับอ๋อเข้าใจแล้วอ่ะแล้วในส่วน682ไร่ไปวัดด้วยทำไมล่ะครับก็มันก็เป็นคดีที่คุณวีระไปแจ้งไงฮะอ๋อเป็นคดีสุดของคุณวีระเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยไปพิสูจน์ไว้ทั้งหมดก็ต้องไปเตรียมข้อมูลไว้ก่อนทั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนที่กฤษฎีกาจะมีความเห็นนะฮะโอ้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนที่กฤษฎีกาจะมีความเห็นทีนี้ในส่วน682ไร่เนี่ยถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่สปก.ดังนั้นวันที่12สปก.ไปด้วยหรือเปล่าไปด้วยครับไปด้วยนะฮะสปก.ไปด้วยนะฮะเป็น3หน่วยตำรวจด้วยป่าไม้ด้วยสปก.ด้วยไปตรวจวัดกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการเตรียมข้อมูลกันอีกครั้งเพื่อรองรับกรณีที่กฤษฎีกาจะมีความเห็นกลับเข้ามาว่าในที่สุดในส่วน682ไร่หน่วยงานไหนกรมไหนสามารถลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพเช็คบินอาญาเอากับคุณเอ๋ได้ถูกต้องไหมฮะอาญานะอาญาถูกต้องไหมฮะก็เป็นการเตรียมฮะเป็นการเตรียมข้อมูลเพราะว่าตรงนี้ผมก็สั่งคณะทำงานชุดเดิมที่ท่านปอธวัชชัยเป็นประธานนะให้ไปเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยจะได้ดำเนินการได้ทันทีครับ
ครับถามนิดนึงที่ดินในส่วนของคุณทวีไกรคุปคุณพ่อคุณเอ๋ปรินานี่เราได้ดำเนินการอะไรอย่างไรไหมคะหรืออยู่ในส่วนไหนคะเมื่อวานนะเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่แหละทางตพสวนพึ่งนะค่ะเขาก็ประสานมาที่กรมป่าไม้ขอให้ไปตรวจสอบตามที่คุณวีระแจ้งว่าที่ดินแปลงที่บริเวณที่ตำบลท่าเคยเนี่ยเป็นของคุณทวีนะครับงั้นก็เราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ร่วมกับพนักงานตำรวจก็พบว่าในพื้นที่ทั้งหมดประมาณพันไร่เศษเนี่ยก็จะมีหลายส่วนทั้งในส่วนที่เป็นป่าสงวนในส่วนที่เป็นเขตปฏิรูปแล้วก็ในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ก็มีแต่ว่ามีประมาณเท่าที่มีข้อมูลนะมีประมาณ100ไร่อ๋อเอกสารสิทธิ์100ไร่วิละแล้วก็ผู้ปกครองท้องที่ครับครับที่บอกว่าไปตรวจร่วมกับสภ.สวนผึ้งที่ดินของคุณทวีนั้นไปตรวจเมื่อวานเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วฮะหมายถึงการตรวจพื้นที่จริงเรียบร้อยใช่ค่ะลงพื้นที่ตรวจแล้วตรวจพื้นที่จริงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคงจะต้องอยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้ตรงนี้ผิดหรือไม่อย่างไรใครผิดใครผิดบ้างอะไรอย่างนี้ครับครับใน 1,000 ไร่เศษๆนั้นพบว่ามีเอกสารสิทธิ์แค่ร้อยไร่เท่านั้นเองกลมๆนะฮะณเวลานี้นะณเวลานี้เข้าใจเข้าใจเพราะว่าได้ประสานกับทางกรมที่ดินให้มาช่วยนำชี้เพิ่มเติมอ๋อครับแล้วสปกเข้ามานำชี้ด้วยไหมฮะไอ้ที่ของคุณไปด้วยฮะไปที่ของคุณทวีก็ไปด้วยเช่นกันแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วถามกันนิดหนึ่งสังคมก็ถามกันว่ากฤษฎีกาทำไมใช้เวลานานจังจนป่านนี้ยังไม่มีความเห็นฮะถ้าที่การไปการประสานภายในนี้มีการให้ข้อมูลกันโดยตลอดแล้วก็คาดว่าเท่าที่มีการคุยนอกรอบก็คงเร็วๆนี้นะฮะโอ้ฮะเดี๋ยวนี้น่าจะมีบทสรุปถ้าถามเรื่องกิจการนี่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะนี่ถือว่าไม่นานนะผมว่าประมาณสักเดือนเสร็จโอ้ครับครับครับปกติหารืออะไรกิจการนี่ว่ากันเป็นปีหรือแบบปกติก็เป็นบางเคสก็หลายเดือนบางเคสก็เป็นปีก็มีฮะเพราะว่ามันจะต้องมีคณะกรรมการกันกองผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายมาช่วยกันออกความคิดเห็นทีนี้เคสของคุณปรินานะครับอันนับตั้งแต่วันที่เราส่งเรื่องไปจนกระทั่งวันนี้นี่มันกี่เดือนแล้วครับเนี่ยถ้าจำไม่ผิดผมว่าน่าจะประมาณเดือนนะฮะสักหนึ่งเดือนกลมๆสักเดือนนึงนะฮะประมาณเดือนประมาณเดือนจากการพูดคุยนอกรอบนะครับกฤษฎีกาเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะให้ความเห็นทางกฎหมายกลับมาประมาณสักสัปดาห์หน้าหรือสักเดือนหน้าได้ไหมฮะผมว่าเร็วนี้แต่ว่ายังระบุวันไม่ได้โอ้ฮะแล้วก็ประเด็นเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับก็คือระหว่างกรมป่าไม้สปก.ใครมีอำนาจตามกฎหมายที่จะลุกขึ้นมาเช็คบินอาญาคุณเอ๋ปรินาถูกต้องไหมฮะตอบอย่างนี้ตอบ3ประเด็นนะฮะ3ประเด็นประเด็นแรกสถานภาพที่ดินเป็นอะไรค่ะสายประเด็นที่2ผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับอะไร3หน่วยงานใดต้องรับผิดชอบบ้างสามประเด็นด้วยกันครับก็ดีฮะจะได้เป็นบรรทัดฐานมันก็จะได้จบแต่ที่จริงมันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้ให้ต้อง 2-3 คดีทำไมเราไม่ยึดตามนั้นเลยแต่ไม่ตรงทีเดียวฮะมันไม่ตรงทีเดียวโอ้ไม่ตรงทีเดียวใช่ครับเพราะความเห็นของกฎหมายของทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ค่อยชัดกันโอเคได้ครับได้ครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณอัชพลขอบคุณนะคะท่านอธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอัธพลเจริญชันสานะคะอธิบดีกรมป่าไม้อ่ะอดใจรออีกไม่นานใจเย็นๆใจเย็นๆเขาบอกเดี๋ยวกฤษฎีกาจะมีคำตอบแล้วอาจารย์ชินุก็บอกอีกไม่นานจะได้คำตอบแล้วจะชัดเลยว่าจะกรมป่าไม้หรือสปกจะต้องไปจัดการกับคุณเอ๋ปรินาหมายถึงที่ดินนะใจเย็นๆหมายถึงใครคะใจเย็นเราหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณแมวสาวอ้าวเหรอใจเย็นๆโอเครอๆเดี๋ยวจะรอค่ะรออย่างใจจดใจจ่อด้วยอ้าวแล้วครับช่วงหน้านะคะมาติดตามกันต่อจะเป็นเรื่องอะไรคะช่วงหน้าช่วงหน้าเหรอเอาอะไรดีมีหลายเรื่องมากเดี๋ยวค่อยเลือกกันระหว่างหยุดพักนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเจอกันต่อนะคะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักสักครู่ค่ะ